ถ้าเห็นว่าผลงานของผมนั้นมีคุณค่าพอนะครับท่านสามารถที่จะสมัครเป็นสมาชิกได้แล้วนะครับตอนนี้เพื่อที่จะสนับสนุนช่องเพียงแค่เดือนละย0บาทเท่านั้นเองนะครับผมดังนั้นกระผมก็ขอขอบคุณทุกๆท่านนะครับที่สมัครเป็นสมาชิกของช่องของกระผมโดยการคลิกตามลิงก์ใต้คลิปต่างๆได้แล้วณนะตอนนี้นะครับผม สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับกับผมพินานดำสีใหม่นะครับจากช่องครูนัน c h a n n e ก็นำหนังสือ close up เล่มหนึ่งซึ่งเป็นวิชาภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนชั้นม .1 นะครับวันนี้นำหน้า78มาสอนให้แก่ท่านผู้ชมและก็นันกเรียนทุกคนนะครับขอ <c oughs> ไปครับผมโอเคครับเรามาเข้าในเนื้อเรื่องกันเลยดีกว่าครับนั่นก็คนะครับหัวข้อการ writing a fact file Writing ก็คือการเขียนนะครับ Fact Fact นะครับแปลว่าข้อเท็จจริง Fine, ไฟล์แปลว่าแฟ้มแปลว่าข้อมูลนะครับก็คือการเขียนข้อมูลข้อเท็จจริง Learning Focus นะครับก็คือเรามาโฟกัสในการเรียนรู้กันนะครับว่าเราสมควรที่จะเขียนแบบไหนอย่างไรนะครับนั่นก็คือ Writing Facts นะครับในการเขียนข้อเท็จจริงนั้นนะครับเราต้องคำนึงถึงสิ่งเหล่านี้4อย่างนะครับข้อที่1นึ่ง Make sure that any facts you write are correct นะครับ Make sure แปลว่าให้ทำความมั่นใจนะครับให้มั่นใจหรือต้องมั่นใจนะครับ That แปลว่าว่า any facts ข้อเท็จจริงเหล่านั้นหรือข้อเท็จจริงบางอย่างนั้น you write ที่คุณจะเขียน are correct ต้องเป็นข้อมูลที่เป็นข้อเท็จจริงที่เป็นที่เป็นเรื่องจริงนะครับนะหรือว่าที่ถูกต้องนะครับนะเขาเรียกข้อเท็จจริงก็จริงนะครับแต่ความจริงแล้วก็คือ สิ่งที่เป็นจริงเท่านั้นนะครับนะนำมาเขียนนะความหมายของข้อหนึ่งคำแปลอยู่ด้านขวามือนะครับที่คุณครูแปลไว้ให้อ่มาดูข้อสองกัน,นครับข้อสองก็บอกว่า You the present simple to talk about the things that are true ให้นักเรียนใช้เป็น present simple เท่านั้นนะครับ present simple นั่นก็คือประธานบกริยาช่องหนึ่งนะครับบอกเล่าข้อเท็จจริงทั่วๆไปไม่ต้องใช้เป็นรูปของอดีตนะครับ to talk about things ที่จะบรรยายสิ่งต่างๆ that are true ที่เป็นความจริงนะครับนะเน้นเลยนะครับทั้งสองข้อที่เป็นความจริงนะครับข้อที่3 informal writing ในการเขียนตามาในความเขียนอ,อย่างเป็นทางการนะครับนะ formal ในที่นี้แปลว่าเป็นทางการ writing ในการเขียนให้เป็นทางการนั้นนะครับ don't use contraction contraction แปลว่าตัวย่อนะครับอย่าใช้ตัวย่อ เช่นประโยคว่า it has got นะครับก็ให้เขียน it has got อย่างนี้เลยเต็มๆนะครับ a h a s นะครับ has อย่าไปใช้ขีดข้างบนแล้วใส่ตัว s อย่างนี้นะครับอย่าใช้เป็นตัวย่อเพราะท่านผู้ฟังหรือท่านผู้ชมท่านผู้อ่านตัวทีครับนะจะไม่เข้าใจนะครับบางทีว่าย่อมาจาก is e หรือย่อมาจาก has อะไรเป็นต้นให้เขียนตัวเต็มไปเลย ข้อที่4นะครับผมนั่นก็คือ often when we include facts in your writing we explain why something is the w h e r e it is แปลว often แปลวามากักจะหรือบ่อยๆนะครับ when เมื่อ we include เมื่อเราสรุป f a cts ข้อเท็จจริงเหล่านั้น in our writing ในการเขียนของเราเอง we นะครับเรา explain ให้อธิบาย why something is ว่าทำไมบางสิ่งบางอย่างนั้น Uh, เป็นไปเช่นนั้นนะครับหรือ the way it is หรือว่าแนวทางใดที่มันควรจะเป็นให้เราสรุปลงไปด้วยนะครับ we can use โดยเราสามารถใช้ because ใช้เหตุผลนะครับว่าเพราะว่าอย่างนั้นอย่างนี้นะครับ to give r e a s o n ในการให้เหตุผล for example นะครับตัวอย่างเช่นนะครับในเรื่อง uh, นกพับฟินและก็นกเพนกวินในหน้าที่ถัดมาในหน้าที่ผ่านมาแล้วนะครับนะในหนังสือก็เขียนว่าเออพัฟิน Strong wings because it use them to fly and swim นะครับนกบัฟฟินนะครับบัฟฟินนี้ต้องการสวงวิ่งปีกที่แข็งแรง because เพราะว่า it use มันใช้เดม,ใช,มใช้ปีกเหล่านั้น to fly and swim ในการบินและว่ายน้ำนี่คือการให้เหตุผลข้อเท็จจริงซึ่งสนับสนุนนะครับเนื้อเรื่องเป็นการสรุปโอเคจบนะครับนี่คือการเขียนข้อมูลข้อเท็จจริงนะครับเกี่ยวกับสัตว์ เราไปดูหัวข้อถัดไปกันเลยครับหัวข้อถัดไปหัวข้อที่หนึ่งนะครับก็คือ Which of these interesting facts did you already know? ข้อที่เองนะครับ facts นะครับ interesting ที่น่าสนใจ t h i s เหล่านี้นะครับ did you know นะครับนักเรียน already already know นักเรียนได้ทราบแล้วหรือยังนะครับ ข้อที่จริงไหนนะครับข้อที่จริงประเภทไหนหรือข้อที่จริงข้อไหนนะครับที่นักเรียนทราบนะครับนะตามข้อ 1- ถึงข้อ6นี้มีข้อไหนบ้างที่นักเรียนทราบมาแล้วนะครับแปลว่าอย่างนั้นนะครับถ้าทราบนะครับก็ให้ติ๊กในบ็อกนะครับก็ให้ติ๊กเครื่องหมายลงไปในกล่องสี่เหลี่ยมนี้นะครับดังนั้นนะครับในข้อนี้คุณครูเองนั้นไม่ได้ไปหาข้อมูลมานะครับว่าข้อไหนจริงหรือเท็จ นักเรียนให้ไปหาข้อมูลเองนะครับผมแต่คุณครูมาแปลให้เท่านั้นนะครับนะว่าแต่ละข้อแปลว่าอย่างไรนะครับคุณครูก็ไม่สามารถให้คําตอบได้จริงๆนะครับว่าจริงหรือเท็จนะครับนะหมายถึงว่าคุณครูยังไม่ทราบนะครับนะเพราะแต่ละข้อนั้นนักเรียนลงมาฟังคําแปลกันนะครับแต่ละข้อนี่เป็นเรื่องแปลกจริงๆนะครับนะหลายๆข้อคุณครูก็ไม่ทราบนะครับนะมาแปลกันครับข้อที่หนึ่งเขาบอกว่า did you know that the heart of a blue whale b l u e whale well is as big as a car a car นะครับต้องเสียงสูงเพราะเป็นประโยคคำถามนั่นก็แปลว่าคุณทราบหรือไม่ว่านะครับแ a t แปลว่าว่า the heart ก็คือหัวใจ of b r u e w e l e นะครับของปลาวานสีน้ำเงินซึ่งเป็นสัตว์ที่ใหญ่กว่าช้างนะครับนะ is as big as นะครับเป็นการเปรียบเทียบนะครับนะใหญ่เท่ากับรถยนต์คันหนึ่งทีเดียว นะครหัวใจของปราวานสีน่งเงินนี่ใ,นใหญ่เท่ากับรถยนต์เลยนะครับซึ่งข้อนี้คุณครูก็ไม่ทราบเหมือนกันถ้านักเรียนทราบนะครับนักเรียนดูสารคดีหรือว่าเปิดใน Google ทราบก็ติ๊กเครื่องหมายว่าทราบนะครับข้อที่สองนะครับ do you know that hippos are born under water คุณทราบหรือไม่ว่านะครับฮิปโปโปเตมัสนะครับหรือว่าช้างน้ำนั่นเองอาบอลนะครับนะคุณครูเคย สอนนะครับนะว่าอาบอลนะลูกนะเป็น passive v o i c นะครับเพราะไม่ว่าสัตว์หรือมนุษย์นะครับเกิดเองไม่ได้ต้องนะครับตต้องผู้เป็นแม่เป็นผู้ให้กำเนิดนะครับเพราะฉะนั้นภาษาอังกฤษเขาจะใช้เป็น passive voice นะครับนะก็คือประธานบวก verb to be และบวก verb ช่อง3นะครับ b บบอรบอนะครับบอลเป็น verb ช่อง3ซึ่งถ้าแปลตามหลักภาษาแปลตามคำศัพท์นะครับนะแปลว่าถูกเกิด แต่เวลาแปลให้เข้าใจก็แปลว่าเกิดนะครับนะฮิปโปนะั้นจะเกิดใต้น้ํานะครับนักเรียนทราบหรือไม่ถ้าทราบก็ติก๊เครื่องหมายลงไปเลยข้อสามนะครับ Did you know that gorillas sleep in a nest คุณทราบหรือไม่ว่าลิงกอริล่านะั้นนอนในรังนะครับนะ a nest แปลว่ารังนะครับลิงกอริล่าจะทํารังแล้วก็นอนในรัง ครับทราบหรือไม่ถ้าทราบก็ติ๊กเครื่องหมายไพ่สี่นะครับที you know that ่จุดโนแดดคุณทราบหรือไม่ว่าุครโกไดจราเข้นั้น Carry her baby แปลตารรรรรร่างคำศัพท์แ a r r y แปลว่าพกแปลว่าพาแปลว่าถือนะครับ Her baby หมายถึงลูกลูกของมัน In her mouth ในปากนะครับจราเก้จะอมลูกหรือว่าเลี้ยงลูกเอาไว้ในปากนะครับใช่หรือไม่ถ้านักเรียนทราบก็ติ๊กเครื่องหมาย ข้อที่5นะครับที่จุดโดแกคุณรู้หรือไม่ว่าเออเบบี้แคน o ารูแคนการูแปลว่าจิงโจ้นะครับจิงโจ้ Baby ก็คือจิงโจ้ที่เพิ่งเกิดน,นะครับหรือว่าลูกของจิงโจ้ is as small as นะครับตัวเล็กเท่ากับเออเพเปอคลิปคลิปที่ใช้หนีบกระดาษเล็กมากๆเลยนะครับคุณครูก็ไม่ทราบจริงๆนะครับนะถ้านักเรียนทราบก็ใส่เครื่องหมายลงไปเลย ข้อสุดท้ายท้ายสุดนะครับคุณทราบหรือไม่ว่าซัมบัตเตอร์ฟลายนะครับผีเสื้อบางชนิดนั้น have ears นะครับมีใบหูหรือว่ามีหู on the i r wings อยู่บนปีกของพวกมันอันนี้คุณครูก็ไม่ทราบเหมือนกันโอเคนะครับถ้านักเรียนทราบหรืออย่างไรก็ติ๊กเครื่องหมายลงไปได้เลยนะครับคุณครูแปลให้ทั้ง6ข้อแล้วนะครับนี่คือคำแปลนะครับของทั้ง6 โอเคนะครับไปต่อข้ออื่นต่อครับข้อ B ข้อ B นะครับผม write your own interesting facts about anything you like ให้นักเรียนเขียนข้อเท็จจริงที่น่าสนใจนะครับเกี่ยวกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่นักเรียนชอบนะครับผม how many of your classmates know it แล้วก็มีเพื่อนๆของนักเรียนในห้องเนี่ยมีใครทราบบ้างหรือเปล่าเกี่ยวกับสิ่งที่นักเรียนกำลังจะพูด นั้นนะครับนะเกี่ยวกับสิ่งนั้นนี่คือคําแปลคุณครูก็ไม่รู้จะนึกประโยคอะไรขึ้นมานะครับก็ยกตัวอย่างให้มาแค่3ประโยคนั่นเองนะครับคือเป็นเรื่องอใกล้ๆตัวนะครับนักเรียนส่วนมากน่าจะทราบกันแล้วนะครับหรือถ้าไม่ทราบก็ไม่เป็นไรนะครับคุณครูก็ยกตัวอย่างว่า d i d you know that นะครับใช้ประโยคเหมือนกับในหนังสอือคุณทราบหรือไม่ว่า t i s นะครับิจงจบนั้น can change t h e color สามารถที่จะเปลี่ยนสีของพวกมันได้นะครับนะคุณทราบหรือไม่คุณทราบหรือไม่เนี่ยเขาใช้เป็น past simple tense นะครับเพราะเป็นเรื่องที่ผ่านมาแล้วนะครับนะต้องเป็น did นะครับนำหน้าข้อที่2คุณครูก็แต่งประโยคขึ้นมาให้มาว่านะครับ did you know that คุณทราบหรือไม่ว่า cats แมวนะครับ can catch snakes นะครับ catch ตัวแรกกับ catch ตัวหลังออกเสียงเหมือนกันนะครับนะแต่ catch ตัวหลังนี้เป็นคำกริยานะครับต้องออกว่า catch นะครับออกนิดหนึ่งที่ปลา,าที่ริมฝีปากนะครับนะพะลงท้ายด้วย c h do you know that catch นะครับ can catch snakes แมวออกเสียงลำบากหน่อยนะครับภาษาอังกฤษต้องเติม s บ้างต้องใส่อชอช้างบ้างอะไรก็ว่ากันไปนะครับแปลว่าคุณรู้หรือไม่ว่าแมวหลายๆตัวนั้นสามารถที่จะจับงูได้นะครับ นี่คือคำแปลอ่าข้อที่3ก็ท้ายสดนะครับที่คุณครูยกตัวอย่างมาก็คือ d i d you know that f l o k s นะครับกบ r i n g water through their skin สามารถที่จะกินน้ำนะครับผ่านทางผิวหนังอ่านะครับคุณทราบหรือไม่เป็นต้นนะครับเพราะฉะนั้นนักเรียนนึกประโยคอะไรได้นะครับที่เป็นสิ่งแปลกๆก็ลองเขียนมาดูนะครับที่นอกเหนือจาก3ประโยคที่คุณครูพี่นันแต่งให้เป็นตัวอย่างนะครับ โอเคไปต่อข้อต่อไปครับผมข้อต่อไปนะครับในหนังสือเขาให้เนื้อเรื่องข้อมูลข้อเท็จจริงนะครับชื่อหัวเรื่องว่า fact file นั่นก็คือแฟ้มข้อมูลข้อเท็จจริงหรือว่าข้อเท็จจริงเฉยๆก็ได้นะครับนะไฟล์แปลว่าแฟ้มแปลว่าข้อมูลโดยให้หัวข้อก็คือ name ชื่อของสัตว์ชนิดนั้นนะครับชื่อว่าแพนเทอร์แชมแชมเบอร์ลนนะครับแชมเบอร์ลน เคมิล o อนะครับคมิลอออกเป็น c คมิล o อแปลว่ากิ้งก่านะครับกิ้งก่าที่ชื่อว่า p พ n เตอรหรือกิ้งก่าแพนเตอร์นั่นเองนะครับนะเป็นชื่อทับศัพท์ไปเลยไม่ใช่ชื่อของตัวกิ้งก่านะครับนะก็เรียกกิ้งก่าแพนเตอรไปเลย t y p e of a n i m a l นะครับมันเป็นสัตว์ชนิดไหนก็คือเป็นสัตว์เรป่ายเป็นสัตว์เลื้อยคลานนะครับนี่คือคำแปลที่คุณครูแปลให้นะครับนะ description นะครับรายละเอียดของมันก็คือว่ามันจะมีสีเขียวและสีเหลืองอยู่บนร่างกายนะครับนะ green s and yellow ก็คือตัวมันนะครับความหมายความหมายนะครับควมว่าอยู่บนร่างกายคือตัวมันจะมีสีเขียวและสีเหลืองนะครับแต่ว่าจะ change color แต่สามารถเปลี่ยนสีได้เหมือนจิ้งจกนะครับนะ big eyes แล้วก็มีตาโตนะครับนี่ดูตามภาพนะครับนะดวงตามีตาโตนะครับ Country นะครับนั่นก็คือถิ่นที่อยู่ของมันนะครับมันจะอยู่ใน Forest of Madagascar ก็คือในป่าของเมืองมาดากัสกานะครับของมาดากัสกร์ Animal diet diet ในที่นี้ก็คืออาหารนะครับนะอาหารของสัตว์นะครับชนิดนี้มันกินอะไรเขาใช้คำว่า Carnivores นะครับ Carnivores แปลว่าสัตว์กินเนื้อแต่ถ้า Herbivores นะครับแปลว่าสัตว์กินพืช เพราะฉะนั้นมันเป็นสัตว์กินเนื้อนะครับไซนะครับขนาดของมันเท่าขนาดไหนนะครับเขาบอกว่า63เซนติเมตรลองนะครับ63เซนติเมตรลองนะครับแหมต้องอ่านเป็นภาษาอังกฤษก่อนนะครับนาะไทยบ้างอังกฤษบ้างปนกันเลยของคนกรกูนะครับถ้าเป็นไทยก็เลยแปลว่ามันยาวนะครับ63เซนเมตร w e t น้ำหนักละ่ะน้ำหนักของมันเมลนะครับในที่นี้ต้องปแปลตัวผู้นะครับจะแปลว่าผู้ชายตัวผู้นั้นะนะครับจะหนักประมาณ1 4 0่8 0ถึงกรัมฟ m เม e นะครับตัวเมียนะครับจะน้ำหนัก60-100ถึง100กรัมทีนี้ interesting fact ก็คือแปลว่าข้อเท็จจริงที่น่าสนใจนะครับน,นี่คำแปลอยู่นี่นะครับข้อเท็จจริงที่น่าสนใจเกี่ยวกับกิ้งก่าแพนเดอร์ก็คือเออเชอ m ์มิลลอนชง ทางแปลว่าเลนเลนของกิ้งกาเคมบริกแคมโริปว่ากิ้งกานะครับเลนของกิ้งกาแพนเตอร์นี้นะครับ is as long as ก็คือยาวเท่ากันกับ its body it แปลว่าของมันนะครับเติม S ยาวเท่ากับร่างกายของมันเลยร่างกายของมันยาว63มเซนเลนของมันก็ยาว63เซนเช่นกัน this this ในที่นี้ก็คือเลนนี้นะครับ help ช่วยให้มัน to catch insects insects แปลว,ว่าแมลงนะครับก็ช่วยให้มันสามารถจับแมลงได้ง่ายนะครับเพราะลิ้นยาวโอเคนะครับนี่คือ f a กต์ไฟลของ p a n t h อร์แค e เม n รนะครับทีนี้เรามาตอบคำถามรายละเอียดของแพนเ h อร์แค e เมอนลนกันนะครับนะ,ะกับกิ้งก่า p a n t h อรกันนะครับโดยข้อ c เขา,าํำสั่งบอกว่า complete แปลว,ว่าทำให้สมบูรณ์ this description description แปลว่ารายละเอียด this แปลว่านี้ using โดยการใช้นะครับเป็น j o u r n นะครับนะ using นะครับคำกริยาเติม ing โดยที่ไม่มีว e r to be อยู่ด้วยเขาเรียกว่า j o u r n นะครับแปลว่าอาการนามหรืออาการนามโดยใช้ information ข้อมูล from จาก the fact file นะครับจากข้อหัวข้อ fact file ของกิ้งกา แพ uh, นเตอร์เมื่อกี้นะครับ and use แล้วก็ใช้ useful expression นะครับคือข้อมูลวลีที่เขาให้มาใน u s e f u l e x p r e s s i o n นะครับ to help you ช่วยนักเรียน use ใช้ because ให้ตอบว่า because นะครับ where possible ในที่ที่คิดว่าจำเป็นนะครับที่เป็นไปได้ที่จะต้องให้เหตุผลก็ให้ตอบ because เข้าไปด้วยนี่คือคำแปลของคำสั่ง พราะฉะนั้นนะครับคุณครูก็เลยนำมาเติมให้และก็จะแปลให้ตอนนี้นะครับหัวข้อก็คือ the panther camels นะครับก็คือแปลว่ากิ้งก่าแพนเทอร์นั่นเองนะครับรายละเอียดนะครับคุณครูนำมาเติมให้แล้วนะครับตัวแดงๆนะครับมาแปลกันเลยครับผม the panther camels h นะครับกิ้งก่าแพนเทอร์ is a reptile เป็นสัตว์เลื้อยคลาน It has a green and yellow body ดนะครับเติมบอดี้ลงไปมันจะมีสีเขียวและก็สีเหลืองบนร่างกายนั่นก็คือร่างกายของมันจะมีสีเขียวและสีเหลืองนะครับตัวของมันนะครับนะกันะว่าร่างกายเนี่ย g n y e s g eyes แล้วก็มีตาโต It l i v e in the forest of Madagascar มันาสายอยู่ในป่าของมาดากัสการ์ We know it เรารู้จักมันนะครับ is a c a n n i b a l ว่าเป็นสัตว์ที่กินเนื้อคาว่ากินเนื้อในที่นี้หมายถึงว่ากินแมลงอะไรอย่างนี้นะครับนะ because เพราะว่า it is cricket นะครับ cricket ตัวนี้นะครับเป็นสัพท์ที่นักเรียนให้สังเกตง่ายๆอย่างนี้นะครับถ้า cricket ไม่เติม s เ,เมื่อไรนะครับนะแปลว่ากีฬา cricket ก,ก็ได้นะครับแต่ถ้าเติม s เข้าไปนี่แปลว่าจิ้งเรดน,นะครับนะ เพราะมันกินจิ้งเรดตัวนี้นะครับนะหนอนเนี่ยนะครับต้องขอไปด้วยนะครับคุณครูเองก็ออกเสียงเพดยมานะครับนะอ่านว่าเวิร์มนะครับนะไม่ได้อ่านว่าวอร์มหรือไม่ได้อ่านว่าวูมนะครับนะตัวนี้อ่านว่าเวิร์มนะครับแปลว่าหนอนมันกินจิ้งเรดกินหนอนนะครับ and other insects และก็แมลงชนิดอื่นๆ it is เซนติเมตรลองนะครับมันยาวนะครับตัวยาวประมาณ63เซนติเมตร ลองเออเมลนะครับตัวทีตัวผู้นะครับแพนเตอร์แชมโลนะครับกิ้งก่าแพนเตอร์ตัวผู้เวทนะครับตัวนี้เป็นคำกริยานะครับถึงต้องเติม S นะครับนะแปลว่ามีน้ำหนักหรือว่าหนักเฉยๆก็ได้นะครับนะบิทเวียนไว้ระหว่างนะครับ140ถึง180กรัมนะครับและฟีเมลก็คือตัวเมียนะครับเวทมีน้ำหนักเหมือนเดิมนะครับนะประธานเป็นเอกพจน์กริยาเติม S ในการบอกเล่าข้อเท็จจริงทั่วไปเพราะนะครับในเนื้อเรื่องการเขียนแฟกต์ไฟนะครับข้อเท็จจริงนั้นต้องใช้เป็น PRESENT SIMPLE เท่านั้นนะครับนะตามที่หนังสือก็แนะนำเอาไว้บิตเวินระหว่างนะครับ60ถึง100กรัมนะครับหนาตัวเมีย Cameron's are i n t นเ t อ t i n g นะครับกิ้งก่านั้นนะครับเป็นสัตว์ที่น่าสนใจอย่างยิ่งนะครับ i n t e r e s t i n g s นะครับเป็นคำ adjective นะครับนะ ก็เลยใช้คู่กับ e r b to be นะครับตัวนี้ไม่ได้แปลว่ากำลังสนใจนะครับไม่ได้เป็น present c o n t i n u o u s t e n s นนะครับนะ interesting ตัวนี้เป็นคำวิทยาชีพเลยใช้คู่กับ e r b to be แปลว่ากิ้งกานะครับเป็นสัตว์ที่น่าสนใจ b because เพราะว่านะครับ t h ่ทั t ง u n g s นะครับลิ้นของพวกมันนั้น a าร์เอสลงเอสเดอโบรีนะครับจะยาวเท่ากันกับตัวของมันหรือร่างกายของมัน They have a long tongue นะครับเพราะฉะนั้นพวกมันจะมีลิ้นยาวนะครับ because เพราะว่า they need it to catch insects มันต้องการที่จะใช้ลิ้นเหล่านั้นในการจับมแมลงต่างๆนั่นเองโอเคนะครับแปลให้ทุกคำศัพท์ตามอักษรวิ่งด้านบนนะครับแล้วจับมาเขียนให้ทุกประโยคที่แปลนะครับผมนี่คือ คำแปลของคุณวรูพินันนะครับเน้นนะครับนะสํานวนการแปลนั้นไม่จําเป็นว่าจะต้องแปลให้เหมือนกับที่คุณครูแปลนะครับนะในการแปลภาษาอังกฤษนี่แล้วแต่สํานวนของแต่ละท่านแต่ละคนแต่ละอาจารย์หรือนักเรียนแต่ละคนนะครับโอเคครับผมเป็นนั้นว่าจบหน้าที่78นะครับก่อนจบนะครับนะคุณครูไม่ได้พูดสโลแกนการสอนช่องของคุณครูมาหลายวันแล้วนะครับนะ <c oughs> แม้วันนี้พูดพูดไปในเสียง ติดคอนะครับต้องขออภัยด้วยครับ English is not as difficult as you think if you try might be fascinating นะครับนั่นก็คือภาษาอังกฤษนั้นไม่ได้ยากดังที่คิดนะครับลองสัมผัสสักนิดแล้วคุณอาจจะติดใจนะครับนั่นคือสโลแกนการสอนของคุณครูนะครับโอเคครับผมถ้าเห็นว่าช่องของคุณครูนั้นมีสาระมีประโยชน์นะครับก็รบกวนกด subscribe กดไลค์กดแชร์หรือรบกวนท่านอนุเคราะห์สมัครเป็นสมาชิกนะครับเพื่อสนับสนุนช่องนะครับ โอเคครับผมวันนี้ก็ขอจบการสอนหน้า78ไว้แต่เพียงเท่านี้เจอกันใหม่ในหน้า79นะครับผมสวัสดีครับเค